ในโอกาสทำบุญเดือนสิบคณะลูกหลานคุณพ่อแคล้วไม่เก็บเนี่ยทองขาวณวัดเกาะเพชรตำบลหน้าตะตนอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่28กันยายนพ.ศ. 2559ทางคณะลูกหลานวันนี้รู้สึกอิ่มท้องอิ่มบกอิ่มใจและอิ่มบุญกลับบ้านกันทุกคนด้วยความสุขอรหัตตธัมมาวิตกวิจารธัมมาเอติตังกัตตธัมมาสุขังกัตตธัมมาอุเณนะกัตตธัมมาจารเณนะวะธัมมาธัมมาภาวนายะสัมพันธ์มอบใจของเธอให้กับฉันตราบชั่วนิรันดร์จะยึดมั่นรักเธอ